เราเราลงเรื่องของการไม่บูลลี่กันนะถูกไหมฮะเด็กคนนึงฮะแม่ของเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนขายลอตเตอรี่แต่จู่ๆฮะครูของเด็กคนนี้พูดว่ายังไงรู้ไหมบูลลี่บอกว่าแม่มึงขายลอตเตอรี่เงินเดือนสู้กูไม่ได้เลยฮะนี่ไงเด็กฟังแบบนี้เด็กก็เลยไปบอกแม่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาฮะโพสต์ต้นเรื่องเนี่ยคุณแม่คนนึงร้องเรียนฮะบอกว่าลูกชายถูกครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนบูลลี่อาชีพแม่เพียงเพราะทักว่าครูไม่ได้แจกข้อสอบตามเลขที่แต่กลับถูกครูด่าสวนกลับมาบอกว่าแม่มึงขายลอตเตอรี่เงินเดือนสู้กูไม่ได้เลยมาสอนให้ก็บุญแล้วพอลูกชายเอามาบอกเท่านั้นแหละฮะเธอบอกเธอโมโหมากตามไปถามข้อเท็จจริงที่บ้านของครูสาวคนดังกล่าวเลยครับประมาณว่าแม่มึงขายลอตเตอรี่เงินเดือนยังสู้กูไม่ได้เลยมาสอนให้ก็บุญแล้วขอโทษนะคะหยาบๆนะคะขายลอตเตอรี่ต้องมีเงินหมุน 200,000 ต่องวดงวดนึงต้องมี 400,000 เราเช็คแล้วนะคะว่าเขาเงินเดือนแค่ 18,000 อันนี้คือเราขอบูลลี่กลับเลยนะครูท่านอื่นดีนะแต่มีคนนี้แค่คนเดียวที่ชอบใช้คำกูมึงกับเด็กทุกรอบเราก็คือแบบว่าเฮ้ยไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวทำไมคุณต้องมาบูลลี่อาชีพคนอื่นด้วยใช่ไหมคะอาชีพทุกคนมีเกียรติหมดแต่คำว่ากูมาสอนให้ก็บุญแล้วอันนี้คือเขาบังคับคุณมาสอนเหรอถูกต้องไหมคะเอาละฮะคุณผู้ชมฮะไม่ควรบูลลี่กันไปบูลลี่กันมานะเพราะเราลงเรื่องของการบูลลี่นะและที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เด็กโดนคนเดียวนะครับมีเด็กนักเรียนคนอื่นๆโดนด้วยเหมือนกันเด็กๆบางคนบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกครูคนนี้อารมณ์ร้ายชอบด่านักเรียนด่าเสียงดังเหมือนต้องการจะประจานเด็กไม่กล้าไปเป็นพยานเพราะกลัวครูฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือครูคนนี้เนี่ยเป็นลูกสะใภ้ของอบต.ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนี่แหละตอนนี้ผู้ปกครองเด็กอยู่ระหว่างพูดคุยกับทางผอ.ของโรงเรียนแล้วนะครับสิ่งที่แม่ต้องการคืออะไรรู้ไหมอยากให้ครูที่บูลลี่เนี่ยออกมาขอโทษลูกชายต่อหน้าเพื่อนๆ อยากให้ตรวจสอบจริยธรรมของครูผู้สอนหน่อยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าหลังจากนี้จะคุยกับคุณครูกับผู้อำนวยการโรงเรียนจะออกมาชี้แจงยังไงบ้างนะครับคุณครูก็จะต้องเป็นแม่พิมพ์นะใช่เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนนะภาษาอะไรก็ต้องแบบเดี๋ยวเด็กเรียนแบบนะคุณครูนะเพื่อจะปลูกฝังให้เด็กๆเติบโตไปอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นคนดีนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้